วัสดีครับสวัสดีครับอ้าวยังอยู่ยังพี่อยู่สิก็บอกว่าจะมาจัดอันดับสิบนักเตะอันดับหล่อกันห้าพอเบอร์ไปใช่ไหมห้าคนห้าคนแหมใส่ลายมาซะโอ้โหเตรียมพร้อมอยู่สกอตแลนด์สกอตแลนด์ลายสกอตใช่ไหมใส่ลายต้องใส่เสื้อลายสกอตพี่โปรดิวบอกว่ามันคนตัดอ้อยอ๋อทำไมคนตัดอ้อยหน้าตาดีขนาดนี้นั่นน่ะสิเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องนักเตะสุดหล่อของเราดีกว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนักเตะสุดหล่อนะครับอยู่ในทีมชาติไทยนะครับชุด AFF Suzuki Cup 2014เริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าชื่อสารัตอยู่เย็นครับผมนะเขาเป็นกองกลางจะพูดว่ากองกลางหรือมิดฟิลด์ครับผมตำแหน่งมิดฟิลด์อายุเนี่ย22ปีเท่านั้นเองยังเด็กอยู่เลยครับผมหน้าเคี้ยวหน้าเคี้ยวด้วยพี่ยอดนี่สนใจไปเคี้ยวครับผมก็บอกว่าสูง168ซมหนัก61กกถือได้ว่ารูปร่างก็ใช้ได้เลยทีเดียวมีดาราสาวที่เป็นไอดอลด้วยนะใครเอ่ยดาราสาวที่เขาชื่นชอบเนี่ยชอบคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อสาวช่อง7นี่เองนี่คือเป็นดาราที่เขาปรับปื้มมากเลยขยายความสารัตหน่อยว่าคนนี้เนี่ยเตะสไตล์การเตะเขาเป็นยังไงบ้างคือสารัตเนี่ยเป็นตำแหน่งในทีมชาติเขาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับนะก็คือจะเป็นตัวโฮบอลคือสารัตเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมาเบียดอดุลลาโซกับตันทีมตัวจริงอ่ะเป็นตัวสำรองได้โอ้โหอดุลลาโซเนี่ยที่เป็นกับตันตัวจริงเนี่ยคือเป็นรุ่นพี่ในทีมชาติตอนแรกก็เหมือนกับว่าจะวางอดุลเนี่ยเป็นตัวหลักแต่เหมือนกับว่าพอนัดแรกเนี่ยอดุลเจ็บแล้วสารัตได้รับโอกาสลงมาเล่นแทนเกมเจอกับอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาเล่นดีนะก็เลยประมาณว่ารู้สึกว่าน่าจะฟิลิปปินส์หรือเปล่าเกมแรกครับไทยฟิลิปปินส์นะฮะฟิลิปปินส์ก็ทีนี้เหมือนกับว่าเขาชมงานได้ดีทางโคชิโก้ก็เลยแบบส่งลงเล่นต่อเนื่องครับนะฮะครับผมนะอ่ะมาดูต่อคนที่2ครับคนที่2ครับผมฉายาเขาคือเมสซี่เจครับผมต้องรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะฮะสำหรับชนาธิปสงกระสินครับผมตำแหน่งของเขาเนี่ยเป็นแนวรุกอายุ21ปีเท่านั้นเองพริ้วเหมือนกันใช่พริ้วไหวเหมือนสายน้ำพริ้วไหวเหมือนสายน้ำวิ่งแบบตุ๊ดใช่ใช่ที่มาของฉายาเมสซี่เจเนี่ยฮะมาจากสไตล์การเล่นที่ละไม้คล้ายคลึงกับยอดนักเตะลีโอเนลเมสซี่ของอาร์เจนตินาใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ถนัดซ้ายเหมือนกันด้วยใช่เท้าซ้ายเหมือนกันครับผมเลยเอาชื่อเมสซี่บวกกับเจครับเอามารวมกันเป็นเมสซี่เจเป็นเมสซี่เจครับแต่จริงๆแล้วโค้ชของถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโค้ชของฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียเขาบอกว่าทำเมสซี่เจเนี่ยไม่เล่นเมสซี่เป็นเหมือนอันเดรเนสต้ามากกว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายใช่แต่สุดท้ายก็คือเมสซี่เจก็บอกว่าผมไม่ใช่ใครทั้งนั้นผมคือเจชนาธิปผมคือเจชนาธิปเป็นยังไงล่ะครับบอกว่าเป็นหนุ่มอารมณ์ดีที่เล่นแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวโจ๊กของทีมเลยก็ใช่ก็คือตอนนี้มันมีคลิปหลุดออกมาคลิปหลุดอย่าตกใจนะว่าคลิปหลุดอะไรนะคลิปอะไรคลิปเมสซี่เจเต้นดีลาเต้ก็จะเป็นแบบบ้านอะไรเงี้ยคือก็ติดตามได้ทางสปอร์ตมักกะบูแล้วกันจะมีแล้วก็จะมีโชว์เล่นกีตาร์ด้วยก็ติดตามได้ในเว็บไซต์สปอร์ตมักกะบูครับผมนะครับมาที่คนต่อไปดีกว่าครับผมคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะสุดหล่อนะฮะชื่อว่าเกริกฤทธิ์ทวีการหรือว่าก้องอายุ24ปีครับสูง163ซมหนัก63กกนะครับเป็นปีกซ้ายประจำทีมชาติไทยครับชุดนี้เหมือนกันชุดล่าสุดเลยนะฮะมีของสะสมเป็นโมเดล3มิติด้วยโอ้โหอันนี้ทำไมถึงชอบสะสมโมเดล3มิติเขาบอกว่าต่อโมเดล3มิติเนี่ยช่วยฝึกสมาธิให้เขาเป็นอย่างดีโมเดล3มิติเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นพวกกับหอไอเฟลอะไรพวกนี้ที่เป็นกระดาษที่ตัดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วมาประกอบต่อๆกันเงี้ยฮะเหมือนที่เป็นตารางก็เอาไปต่อจิ๊กซออย่างนั้นป่ะครับอันนั้นเป็นจิ๊กซอธรรมดาอันนั้นมิติเดียวอันนั้นมิติเดียวอ๋อผมเล่นเอาเล่นมิติเดียวสิอย่างเงี้ยอ๋อผมนึกว่า3มิติอันนี้คือต่อแบบว่าสูงขึ้นมาอย่างงี้อ๋อโอเคอ๋อที่ผมต่อนี่อันเดียวมิติเดียวใช่มั้ยอ๋อมิติเดียวครับผมต่ออีกคนครับผมต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยฮอตฮิตไม่แพ้กันใครเอ่ยสำหรับคนนี้เลยครับนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมครับผมหรือว่าต้นครับอายุน้อยมากครับ20ปีเองอายุ20ปีสูง174หนัก64ครับผมโอ้ต้องบอกว่าผอมเพียวคุณดีเลยคุณดีนอกจากจะหล่อหน้าตาดีแล้วนะฮะยังมีน้องสาวสวยด้วยนะฮะน่ารักด้วย อยากเห็นหน้าน้องสาวจังเลยบอกว่าห่วงน้องสาวมากครับถ้าจะจีบน้องสาวนี่ก็ต้องระวังหน่อยพี่เตะใช่ไหมพี่น่าจะเตะหนักอยู่นะเป็นนักบอลครับผมแต่สวยจริงนะน่ารักครับผมนะน่ารักเลยยิ้มอย่างนี้เราพูดถึงนักบอลหรือน้องสาวครับพูดเป็นผู้ชายก็พูดถึงน้องสาวครับก็แนะนำว่าถ้าจะไปดูบอลเนี่ยก็ไปที่
ตอนนี้เขาย้ายทีมแล้วย้ายจากเทโรไปอยู่บุรีรัมย์ถ้าอยากเห็นน้องสาวต้นนฤบดินก็ไปเชียร์บุรีรัมย์บ่อยๆคิดว่าน่าจะเจอนะฮะก็คือเชื่อว่าคงไม่ได้ไปเชียร์นฤบดินแล้วไปเชียร์น้องสาวมากกว่ามาถึงคนนี้ครับไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นคนที่ผมอยากจะแปลงเพศและมอบกายถวายให้เลยคนนี้ครับผมฮอตฮิตที่สุดณตอนนี้เป็นผัวทั่วราชอาณาจักรประเทศไทยเลยนะฮะเขาคือซาลิวสปุยโอ้ต้องบอกว่าเป็นด้วยตำแหน่งนี้ให้เลยดีกว่าครับผมนะอยู่ในใจสาวจริงๆใช่ครับผมเรียกว่าเป็นนายแบบได้เลยอ่ะก็มีงานถ่ายแบบอยู่ติดหนุ่มหน้ากอดและหนุ่มหน้าถอดแล้วสักอย่างนึงแหละหนุ่มหน้าถอดที่เขาติดต่อไปนะถอดเสื้อหมดเลยนะครับใช่แล้วบดินก็ถ่ายด้วยนะแล้วบดินถ่ายเหมือนกันแต่โดนเตะหน้าแหกวันนั้นก็คือยกเลิกไปเลยไอ้ถ่ายเขาถ่ายอยู่แล้วถ่ายอยู่เออโอเคถ่ายอยู่เหมือนกันนี่คือจะบอกว่าดูนักบอลเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์ทั้งเกย์ทั้งเข้าบอลทำไมอ่ะถ้าเข้าข้างหลังนี่น่าจะใช่แต่ชับปุยจะเข้าข้างหน้าไงอ๋อชับปุยชอบก็ตัดออกได้ไม่เป็นแน่นอนคือเน้นฟันดาบไม่เน้นทะลวงโอเคฮะคนนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีแฟนสาวที่คบกันมานานกว่า3ปีแล้วใช่นะฮะชื่อเมลานีมานูเอลนี่เป็นชาวสวิตเหมือนกันคือน่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแหละก็เลยคบกันมาเขาเศร้านะที่เหมือนแบบประมาณว่าไม่ได้เจอชับปุยมานานเพราะชับปุยเดินเข้ามาเล่นเมืองไทยก็ไม่เคยเจอแฟนเลยนานๆพอสมควรเลยจนแบบชับปุยบอกไม่ไหวละไอคัมโฮมฉันอยากกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยตรงตัวไหมตรงดีครับผมคือให้แฟนเขามาที่นี่สิถ้าอย่างนั้นน่ะเหมือนกับว่าแฟนเขาทำงานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับผมใช่ทีนี้แต่ตอนนี้ก็คือว่าปีหน้าน่าจะมาอยู่ด้วยกันละครับผมก็คือเขาลาออกจากงานละแฟนเขาจะมาอยู่ที่ประเทศไทยทำงานนี่แปลว่าแฟนต้องอายุมากกว่าอย่างนี้แปลว่าสปุยเนี่ยต้องชอบคนอายุเยอะกว่าหรือเปล่าน่าจะอายุเยอะกว่านะดูจากหน้าแล้วก็น่าจะห่างกันเยอะพอสมควรน่าจะประมาณ40นะแฟนเขาโอ้โห40เลยเหรอแกอะไรขนาดนั้นเวอร์ไปอาจจะสักปี2ปีแล้วกันนะปี2ปียังพอโอเคอยู่แต่ด้วยความเป็นฝรั่งหน้าเขาแก่เร็วอยู่แล้วใช่สุดท้ายครับผมเดี๋ยวให้ทางพี่ออดี้เนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับที่ sportbakaboo.tv ด้วยนะฮะหรือว่าเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ bakaboo.tv ครับผมแล้วก็เสิร์ชหาได้ทั้ง YouTube Facebook นะครับเข้ามากด Subscribe เข้ามากดไลค์กันได้นะครับแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมหมดเวลาของเราแล้วครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะกูรูกูไม่รู้ครับผมแต่กูเชียร์นะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามได้กับรายการจับฉายนะฮะคราวหน้าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆคลิปต่างๆเรื่องราวที่ไม่เป็นเรื่องนะครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับรายการจับฉายวันนี้ผม2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ